สวัสดีครั้งในช่วงของ JSROY Talk นะคะคุยทุกเรื่องที่อยากรู้ค่ะเรารู้เรื่องของการส่งออกของไทยที่ขยายตัวมากเป็นเรียกว่าเป็นประวัติการในรอบ30ปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรองรับเรื่องการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะเราก็ทราบว่านี่ก็คือเป็น31ปีของการท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะเราก็จะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังค่ะรัฐมนตรีเลิกจำเนียนนะคะสวัสดีค่ะท่านผอคะสวัสดีครับท่านครับค่ะคงต้องเรียนถามเลยค่ะในรอบเนี่ยครบรอบ31ปีแล้วไม่ธรรมดาด้วยคือติด1ใน20อันดับโลกนี่มันมีมาตรฐานอะไรไงใครเป็นคนจัดลำดับให้นะคะครับก็กลับเรียนท่านผู้รับชมรายการนะครับของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยนะครับเราถือกำเนิดมาในวันที่21มกราคมนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่31แล้วนะครับเราเปิดตั้งแต่ปี2534นะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับจะมีสถาบันหลักนะครับของโลกนะครับมีอยู่2สถาบันด้วยกันนะครับก็คือ Royalist นะครับซึ่งเป็นสถาบันของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็จะมี World Shipping นะครับตัว World Shipping เนี่ยจะอยู่ในอเมริกานะครับเขาก็จะไปสอบแสวงหาท่าเรือทั่วโลกเนี่ยนะครับที่มีตู้สินค้าผ่านท่านะครับในเทอมของเป็นระบบ TEU นะครับหน่วยนับของตู้ขนาด20ฟุตเนี่ยนะครับว่าใครเนี่ยมีผู้ผ่านท่าเข้าและออกเยอะขนาดไหนแล้วก็จัดเรียงลำดับนะครับในปี62ครับผมRoyalist เนี่ยจัดให้เราเนี่ยอยู่ในลำดับที่20เนื่องจากเรามีตู้สินค้าผ่านท่าอยู่ในจำนวน8,160,000 TU นะครับอันนี้เป็นลำดับ20นะแต่พอปี63เนี่ยเนื่องจากมีวิกฤตการณ์โควิดนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบไปทั่วโลกเลยครับยอดตู้เราลงมานะครับเหลือ7,546,000ยอดตู้เราก็หล่นมาอยู่ในลำดับที่22นะครับ อย่างไรก็ตามนะRoyalist เนี่ยจัดลำดับในปีที่ปี64เนี่ยนะครับพบว่าปี64ที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดตู้ผ่านท่า8,418,000นะครับตรงนี้ทำให้เราเนี่ยมีตู้สินค้าผ่านท่านอยู่ในลำดับที่20ครับกลับขึ้นมาแล้วครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือกลับเข้ามาอยู่ในลำดับที่20ในเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่มีการส่งออกมากนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะแล้วเขาได้มีการดูในค่ะท่านยอดตู้เนี่ยเราตู้สินค้าทั้งตู้ที่มีสินค้าและตู้ที่ไม่มีสินค้าปนกันมาหมดเลยนะครับทั้งเข้าและออกครับผมค่ะอ๋อเขาจัดอันดับจากการที่เข้าดูว่าตู้สินค้าที่เข้าออกในพื้นที่ของเรามีมากน้อยแค่ไหนมีกฎเกณฑ์อื่นด้วยไหมคะมีกฎเกณฑ์อื่นร่วมด้วยไหมคะสองสถาบันนี้จะจัดในลำดับด้วยฟังก์ชันเดียวกันครับผมแต่ถ้าก็จะมีกฎเกณฑ์อื่นๆแล้วแต่ครับผมแต่ในโหมดเนี้ยเราอยู่ในลำดับที่20หรือ22ตามที่ได้กล่าวเรียนมาแล้วครับผมค่ะค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตู้สินค้านี่มันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างเราต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมคะสำหรับตัวของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่เนี่ยค่ะครับเรื่องของตู้สินค้าเนี่ยนะครับเป็นกลไกการตลาดของทางด้านสายเรือนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตู้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นคนกำหนดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายเดินเรือพวกนี้จะมีตัวออฟฟิศแม่เขาเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมีการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทเขาเป็นหลักทางการท่าเรือเนี่ยนะครับก็ได้เฝ้าระวังตรงด้านนี้ได้มีการติดต่อกับตัวเจ้าของสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็พบว่าสินค้าเราขาดนะครับเนื่องจากว่าทางอเมริกาและก็ทางจีนเนี่ยได้อยู่ในภาวะซึ่งไม่ปกตินะครับก็เลยทำให้ตู้สินค้ามันเวียนไม่ทันระบบนะครับทางรัฐบาลไทยก็ได้มอบให้ทางการท่าเรือเนี่ยพูดคุยหารือนะครับก็พบว่าเราได้มีการจัดทำมาตรการเยียวยานะครับพูดง่ายๆว่าจูงใจให้นำตู้สินค้าเปล่ากลับเข้ามาเพื่อที่จะมาบรรจุสินค้าใส่แล้วออกไปขายที่ต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยมาตรการเราก็จะให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยชดเชยเยียวยาให้ตู้ละ 1,000 บาทนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นการจูงใจทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้ยอดตู้ของเราในปี64เนี่ยผ่านขึ้นมาในระดับที่จากเดิมที่ตกลงไปแล้วมันเด้งกลับขึ้นมาด้วยอยู่ในระดับ
อีกสาเหตุนึงที่การแก้ปัญหาทำให้ตู้สินค้ากลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะครับผมครับแล้วทีนี้เรื่องของการจัดการบริหารการจัดการในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเรามีการอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมคะสถานการณ์เพื่อรองรับครับในส่วนของโควิดเนี่ยนะครับเราก็แบ่งออกเป็น2-3 ส่วนด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะครับอย่างที่เรียนนะครับอย่างตู้สินค้าอย่างที่เรียนว่าตู้สินค้าเนี่ยจะไปกองอยู่ที่ประเทศอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยทำโฮมบ้างเขามีการทำงานครึ่งนึงบ้างอะไรเงี้ยฮะมันเลยทำให้กระบวนการขนถ่ายสินค้าในอเมริกาเนี่ยมันจะหยุดชะงักไปทำให้ตู้สินค้าที่มันกลับมาเข้าสู่ระบบเนี่ยมันไปกองอยู่ที่นู่นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ใช้วิธีดึงดูดตรงเนี้ยกลับเข้ามาครับซึ่งก็เป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการเรียกตู้สินค้ากลับเข้ามาบรรจุนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับเราก็ได้ร่วมกับทางกรมเจ้าท่านะครับไปดูว่าการที่เราจะเรียกตู้คืนมาพวกนี้มันจะเป็นต้องใช้เรือขนาดใหญ่เนี่ยช่วยกันขนนะครับกรมเจ้าท่าก็อนุโลมผ่อนคลายกฎระเบียบบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะจูงใจให้เรือใหญ่เข้ามาซึ่งเรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนก็เลยทำให้ตู้เนี่ยกลับเข้ามาในระบบอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของตัวพนักงานนะครับเรามีการปกป้องกันเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลจากสบคเนี่ยนะครับได้สั่งการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้ตัวกับผมเนี่ยเป็นประธานช่องทางในการที่พิจารณามาตรการต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มีข้อกำหนดหลายๆเรื่องที่เราออกมานะครับเช่นตอนนี้เรายังไม่ได้รับเรือโดยสารนะครับเพราะว่าเป็นมวลหมู่มวลของผู้โดยสารขนาดใหญ่อาจจะมีการปกป้องได้ลำบากนะครับส่วนของสินค้าเนี่ยตัวของสินค้าเนี่ยเนื่องจากเรือสินค้าเนี่ยในแต่ละลำเนี่ยมีลูกเรืออยู่ประมาณ20คนบ้าง10กว่าคนบ้างครับสามารถควบคุมได้ง่ายแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรามีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็คือในเรือเนี่ยเขาจะมีพยาบาลหรือแพทย์ประจำเรือของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเกินเนี่ยนะครับก็จะถูกมาตรการในการปกป้องเนี่ยให้เอาเรือไปบังคับทิ้งสมอก่อนนะครับแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคไปเก็บตัวอย่างทำการสวอปนะครับในกรณีที่มีความเสี่ยงนะครับถ้าเราพบว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็จะถูกกักตัวตามกักตัวอยู่บนเรือนั่นนะครับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการกักตัวเราก็จะอนุญาตให้เรือเข้าอย่างไรก็ตามครับถ้ามันมีสินค้าเร่งด่วนนะครับเราจะใช้ชุด PPE เลยนะครับใช้ชุด PPE เนี่ยสำหรับแพทย์พยาบาลนะครับขึ้นไปเก็บตัวนะครับแล้วก็ตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานออกมานอกพื้นที่เนี่ยต้องมีการควบคุมด้วยชุด PPE ตลอดเวลาซึ่งก็มีการปล่อยเรือเข้ามาประมาณ 2-3 ลำโดยใช้มาตรการเช่นนี้นะครับซึ่งก็เป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีฉันทามติจากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านนะครับทั้งศุลกากรทั้งด่านควบคุมโรคแล้วก็ทางโรงพยาบาลต่างๆด้วยเป็นฉันทามติร่วมกันในการทำงานครับผมค่ะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะพนักงานของผมเนี่ยเองเนี่ยผมจะตรวจ ATK ทุกสัปดาห์นะครับแล้วถ้าเกิดใครก็จะแจ้งทางสาธารณสุขอำเภอให้มาดำเนินการไปตามมาตรการนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็มีคนติดเชื้อบ้างนะครับก็ทั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับของท่าเรือแหลมฉบังมีคนติดเชื้ออยู่ประมาณเพียงแค่14หรือ15คนเท่านั้นแล้วก็ทั้งหมดรักษาหายแล้วไม่ได้มีใครที่ติดเลยนะครับก็ค่อนข้างครับค่ะจำนวนปริมาณเรือที่เข้ามาในช่วง2ปีหลังนี่ดูเหมือนจะน้อยกว่าในปีแรกๆใช่ไหมคะสำหรับการเข้ามาใช่ครับเรื่องนี้ที่เข้ามาใช้บริการครับเป็นเทรนด์ที่ดีครับจำนวนเที่ยวเรือเนี่ยนะครับมันจะมีความสำคัญกับเรือที่เข้านะครับจะไม่ได้สำคัญกับไซส์เรือนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเรือเราเนี่ยนะครับไซส์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นพูดง่ายๆว่าสมัยเดิมอาจจะขนได้รถ6ล้อสัก10คันพอเอารถ10ล้อไปขนมันอาจจะเหลือแค่4คันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเที่ยวเรือตายแล้วนะครับแต่พอเที่ยวเรือหายไปเนี่ยตัวสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ดูทางด้านนี้จำนวนเที่ยวเรือที่หายไปแม้ว่ารายได้ของการท่าเรือจะหายไปนะครับแต่ว่ามันทำให้กระบวนการในการขนถ่ายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ต้องยอมแลกครับผมการท่าเรือเรียนว่าเราต้องการประสิทธิภาพมากกว่าตัวเลขเงินรายได้นะครับผมค่ะค่ะ
พราะว่าจำนวนเรือเข้าน้อยก็จริงแต่ว่าปริมาณการจุสินค้าของเขามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไปดูได้ในเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักของการนำเป็นตันกอสของเรือครับครับผมต้องไปดูตัวนั้นใช่ไหมคะเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะถ้าแบ่งผมเรียกว่าแบ่งเป็น2ฝูงนะครับฝูงแรกเลยจะเป็นเรือที่วิ่งระหว่างประเทศนะครับวิ่งเรือเดินสมุทรนะครับอีกฝูงนึงจะเป็นเรือที่วิ่งในประเทศนะครับก็จะเป็นเรือบาสที่ขนถ่ายสินค้าระหว่างวิ่งมาจากกรุงเทพบ้างวิ่งมาจากสงขลาวิ่งมาจากสุราษฎร์บ้างคือฝูงเนี่ยฝูงตัวเล็กเนี่ยก็จะเพิ่มฝูงตัวใหญ่จะลดลงครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อค่ะค่ะฝูงระหว่างประเทศก็จะเปลี่ยนไซส์ของเรือแต่ว่าของในประเทศก็จะมีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นความกรุณาของทางเจ้าพนักงานนำร่องแล้วก็กรมเจ้าท่าด้วยนะครับที่ด้วยช่วยกันผ่อนคลายกฎระเบียบใดๆที่จะมีผลกระทบตรงนี้ให้เราด้วยนะครับมีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อจะขอบคุณด้วยครับผมค่ะค่ะอย่างนี้ในรายได้ของท่าเรือแหลมฉบังเองนั้นมีแนวโน้มที่มากขึ้นเยอะขนาดไหนยังไงคะกี่เปอร์เซ็นต์ได้ที่ไม่หมดในส่วนของรายได้เนี่ยนะครับของท่าเรือเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับรายได้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นรายได้เกี่ยวกับสินค้านะครับก็จะเป็นตัวเลขก็จะมีการผันแปรไปตามยอดตู้ที่เข้ามานะครับถ้ายอดตู้ที่เข้ามามากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นถือเป็นรายได้ก้อนใหญ่ทีเดียวน่าจะอยู่ประมาณ60-70%แล้วแต่ปีนะครับของทั้งหมดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นรายได้เกี่ยวกับเรือนะครับเรือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรือที่วิ่งเข้ามาแล้วผ่านล่องน้ำเหมือนกับทางมอเตอร์เวย์เก็บตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือใหญ่เก็บแพงเรือเล็กก็เก็บถูกหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรือลากจูงก็คือเรือพี่เลี้ยงที่ทำให้เรือขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาด้วยความปลอดภัยเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับซึ่งรายได้ตัวเนี้ยในปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงแต่ว่าซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ10%ของทั้งหมดนะครับซึ่งรายได้ตัวเนี้ยก้อนนี้จะลดลงแต่ว่าไอ้ก้อนตัวสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีก2ส่วนก็จะเป็นจากค่าเช่าที่ดินบ้างจากการขายบริการทางด้านไฟฟ้าประปาโทรศัพท์บ้างอะไรพวกนี้ครับเป็นรายได้อีกก็ไอ้พวกนั้นก็อยู่ประมาณรวมกันแล้วก็อีกประมาณสัก 10% ก็อยู่ในราวเต็ม100ปีที่แล้วนะครับถ้าเรือแหลมฉบังมีรายได้ประมาณ 8,800 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีรายได้อยู่ของ 2,000 นิดๆนะครับก็ทำส่งรายได้คืนให้กับการท่าเรือเนี่ยนะครับและนำส่งไปที่รัฐบาลเพื่อที่จะไปช่วยกันบริหารประเทศต่อไปก็อีกประมาณ 65% ของรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะส่งรัฐครับสุดยอดสุดยอดเลยนะคะแล้วในโอกาส31ปีที่เห็นบอกว่ามีโครงการมากมายเลยที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพอคะโอ้ขอบคุณมากเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยที่เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้สั่งการให้ทางแหลมฉบังเนี่ยไปพิจารณาเรื่องของการทำ PPP นะครับหรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องก่อให้เกิดท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นผลการบริหารจากทางบริษัทชั้นนำที่เข้ามาร่วม PPP กับเรานะครับดังนั้นเนี่ยในปี2565เนี่ยรอไปถึงปี68แล้วก็อยู่ในกระบวนการที่จะมีการจัดหาตัวผู้ประกอบการ PPP รายใหม่นะครับซึ่งว่ารายเดิมเนี่ยจะหมดไปนะครับในเดือนมีนาปี68นะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เราเร่งรัดนะครับซึ่งก็ยังมีท่าเทียบเรือทั้งฝั่ง CDB นะครับจำนวน5ท่าด้วยกันนะความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ 1,600 กว่าเมตรนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเข้าสู่กระบวนการ PPP ซึ่งจะเริ่มในปี65นะครับแล้วก็จะไปประมูลกันเซ็นสัญญาส่งมอบพื้นที่กันในปี68ปี68อันนี้คือเรื่องของ PPP นะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3นะครับตรงนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าขั้นที่1และขั้นที่2รวมกันเนี่ยเราจะมีขีดความสามารถรวมกันเนี่ยเพียงแค่ 11.8 ล้าน TEU เท่านั้นนะครับซึ่งเลขตรงนี้น่าจะรองรับอยู่ได้ถึงเพียงแค่ปีประมาณปี68หรือ69นะครับจากการเจริญเติบโตในที่เราคาดการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างท่าเรือจำเป็นต้องสร้างก่อนล่วงหน้าครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีดังนั้นโครงการก่อสร้างถมทะเลเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับนะครับแล้วก็จะมีการ
ประมูลในปีนี้เนี่ยก็จะสร้างถนนนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่การก่อสร้างก่อนนะครับในการก่อสร้างเนี่ยเราจะมีการสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ขึ้นมานะครับเพิ่มกีดความสามารถจาก 11.8 ล้านเนี่ยขึ้นไปอีกรวมเป็น18ล้าน TEU นะครับผมทีนี้ใน18ล้าน TEU เนี่ยนะครับถ้าหากว่าภาคการขนส่งเนี่ยยังคงเป็นรูปแบบเดิมก็คือเน้นทางถนนเนี่ยก็จะไปเบียดเบียนผู้ใช้ผิวทางนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการลงทุนนะครับเพื่อที่จะสร้างปริมาณขนส่งทางด้านรถไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีวอลลุ่มอยู่มีความสามารถอยู่เดิมใน2ล้านนะครับเราจะเพิ่มในแหลมของอีก4ล้านรวมเป็น6ล้านค่ะ6ล้านก็คือประมาณ1ใน3ของทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพยายามผลักดันในเรื่องของการขนส่งเนี่ยให้มาใช้ทางรางให้มากนะครับส่วนที่ว่าจะผลักดันเดี๋ยวจะเล่าในลำดับต่อไปนะครับอีกส่วนนึงนะครับเราก็มองว่าภาคการขนส่งทางน้ำที่ลำเลียงมาทางชายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีสินค้าบางตัวนะครับวิ่งจากทางภาคใต้ตอนบนนะครับหรือภาคใต้ตอนกลางเนี่ยนะครับแล้วนำมาส่งที่เราก็วิ่งผ่านไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามบ้างรถจะติดมากเลยครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามเน้นตรงนี้นะครับในโครงการนี้เราก็จะมีการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งนะครับมีกี่ความสามารถ1ล้าน TEU ต่อปีนะครับก็จะแบ่งเบาภาระรถบรรทุกไปได้อีกจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทางแหลม3ที่เกิดขึ้นมาที่มีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ6ล้าน TEU เนี่ยก็จะถูกแบ่งไปทางรถไฟเสียจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งไปทางท่าเรือชายฝั่งเสียจำนวนหนึ่งดังนั้นเนี่ยภาพรวมของผิวจราจรก็อาจจะมีการรบกวนเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมเพราะชลบุรีก็เน้นถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับคนอื่นใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นระยะไกลนะครับที่จะภาพทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณปี 68-69 นะครับทีนี้เราก็มาดูในปี65นะครับเราก็มาดูว่าในระบบรถไฟของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือในการขนส่งอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งขีดความสามารถในการขนส่งเนี่ยก็จะทำได้ในระดับหนึ่งในปีนี้นะครับเราจะมีการออกประมูลนะครับใช้เงินประมาณ900กว่าล้านนะครับเพื่อซื้อเครื่องมือขนาดใหญ่เข้ามาอีก2ชุดนะครับใน1ชุดเนี่ยจะมีตัวแม่1ตัวลูก2นะครับสรุปแล้วจะซื้อตัวแม่2ตัวแล้วก็ตัวลูกอีก4ตัวนะครับซึ่งน่าจะมาได้ในปี66นะครับเพราะว่าการสั่งเครื่องมือขนาดใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจะระยะหนึ่งครับในเรื่องของแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องมือนะครับแล้วเราก็จะมีการพูดคุยกับทางการรถไฟเนี่ยนะครับเพิ่มวอลลุ่มมันจะมีตู้สินค้าบางจำนวนเนี่ยนะครับที่จะต้องวิ่งมาจากทางภาคอีสานอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ไปขึ้นทางรถไฟให้มากขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะเปิดเป็นลานเขาเรียกว่าลาน ICD นะครับเพื่อที่จะรองรับสินค้าประเภทพันเนี้ยนะครับเพื่อที่จะส่งขึ้นรถไฟนะครับอันนี้ก็จะมีการทำในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะอีกโหมดนึงนะครับค่ะครับคือหมายถึงว่าพอมาถึงที่ท่าเรือปุ๊บเราก็สามารถส่งไปทางรางส่งไปทางน้ำเพื่อที่จะได้ลดการบรรทุกผ่านเส้นทางถนนนั่นเองนะคะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยทางเลือกมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับทีนี้พอเราเพิ่มไอตัวตรงเนี้ยจะสังเกตว่าถ้ารถไฟมีขบวนมากขึ้นเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ24ขบวนบ้าง30ขบวนบ้างต่อวันนะครับสรุปแล้วก็คือ1ชั่วโมงอะครับ1ชั่วโมงก็จะต้องปิดสายทางกัน1ครั้งทีนี้ถ้าเราเร่งวอลลุ่มจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องปิดสายทางประมาณ15นาทีปิด1ครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายกับผิวจราจรนะครับตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะลงทุนอีกประมาณ 7,000 ล้านนะครับเพื่อที่ยกระดับมั้ยฮะสร้างครับอะไรยกระดับได้ยกระดับครับอะไรเป็นอุโมงค์ได้เราก็ทำอุโมงค์อันไหนเป็นไฟโอเวอร์อันไหนเป็นยูเทิร์นเกือกม้าเราทำหมดนะครับซึ่งเราจะทำตลอดเส้นทางประมาณ7กิโลเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมีหลายจุดทีเดียวนะครับก็จะมีการประมูลแล้วก็ก่อสร้างกันในช่วงกลางปีนี้นะครับผมนะครับเป็นเรื่องของรถไฟนะครับส่วนของทางเรือชายฝั่งก็เช่นกันนะครับทุกวันนี้เราก็มีปัญหาในเรื่องของเครื่องมือมีจำกัด
ทางท่าเรือกรุงเทพนะครับก็ได้กรุณาส่งเครื่องมือมาช่วยเราอีก2ตัวเอามาติดตั้งแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบทดลองอยู่นะครับถ้าเปิดได้พร้อมใช้เราก็จะดำเนินการใช้แล้วก็จะสามารถเร่งวอลุ่มของเรือชายฝั่งได้ขึ้นอีกด้วยนะครับอีกตัวนึงที่เรากำลังจะพิจารณากันก็คือว่าอัตราค่าบริการนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับซึ่งก็มีกระบวนการในการอนุมัติขออนุญาตต่างๆด้วยนะครับผมอ๋อค่ะค่ะแหมก็เรียกว่าทั้งเสริมประสิทธิภาพในการขนส่งนะแก้ปัญหาการระบบขนส่งที่อาจจะเป็นปัญหาให้คนอื่นด้วยแล้วก็อันนี้การเร่งกระบวนการก็จะทำให้ผู้ที่ใช้สินค้าหรือผู้ที่ใช้บริการเนี่ยสามารถรับสินค้าได้เร็วกว่าเดิมด้วยอันนี้ถูกไหมคะทั้งกระบวนการทั้งหมดที่เรามีถูกครับถูกครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเราเนี่ยเราโตมานะครับจาก PPP นะครับแล้วเราก็โตมาจากรัฐบาลแต่มีอีกภาคส่วนหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจแล้วเราก็ทำให้ความสนใจมาโดยตลอดก็คือภาคประชาชนครับที่อยู่รายรอบพื้นที่นะครับในตัวท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยนะครับเราได้มีการทำเขาเรียกว่ารายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเรียก EHSA นะครับตัวนี้มีมาตรการต่างๆนะครับที่ระบุไว้เรียบร้อยเราดูทุกวันนี้เราดูแลทั้งหมด39ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กคนแก่นะครับผู้มีอาชีพผู้ด้อยโอกาสต่างๆเราก็ดูแลนะครับเพราะว่าเราถือว่าเรามาทำมาหากินบนพื้นที่เขานะครับแล้วเราก็ต้องดูแลคนในพื้นที่ครับทุกวันนี้นะครับในท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เรามีการจัดตั้งกองทุนนะครับคำว่ากองทุนนี่ก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราเนี่ยนะครับโครงการที่เราขุดลอกถมทะเลเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดกระทบกับภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะมุมใดก็แล้วแต่เรามีกองทุนตัวนี้ซึ่งจะให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเลยให้ไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนของการฟ้องร้องอะไรก็ไปว่ากันแต่ว่าเขาต้องการรับค่าเยียวยาตรงนี้ไปก่อนนะครับเราก็ต้องเราก็ให้นอกไปจากนั้นนะครับเรามีการเยียวยาจากภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพเรือประมงเล็กๆนะครับตอนนี้เราเยียวยาไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะดำเนินการเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพหอยแมลงภู่ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเป็นพื้นที่เราอะนะครับแต่ว่าเขามาขอทำมาหากินในระหว่างที่เราไม่ใช้ประโยชน์เราก็เห็นว่าก็ให้เขามาใช้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ไม่จะเก็บตังค์นะครับแต่ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องการใช้พื้นที่แล้วก็เยียวยาแถมให้เขาไปด้วยเพื่อที่ให้ทุกคนเขาได้มีความสุขนะครับซึ่งเงินตรงนี้ก็คือเงินที่ทางผู้ประกอบการท่าเทียบเรือซึ่งจะมาเป็นเจ้าของสัมปทานเนี่ยก็ได้มาเฉลี่ยให้กับเราไว้ด้วยนะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนที่จัดสรรปันส่วนไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้นำเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในด้านต่างใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหานะครับที่กล่าวมาทั้งหมดในกรณีที่ไม่เกิดปัญหาเราก็ดูนะครับเช่นในทุกๆปีนะครับเราจะมีการมอบทุนการศึกษานะครับให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็จะคนสูงอายุคนชราเนี่ยนะครับเราก็จะมีในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่นะครับก็ไปร่วมงานบุญงานกุศลนะครับไอ้ตรงนี้เราทำเราจะแบ่งพนักงานของเราโดยพนักงานที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นพนักงานซึ่งมีงานประจำนะครับจะใช้เป็นจิตอาสาไปด้วยจิตอาสาอ๋อค่ะครับไปดูแลคนอยู่รอบๆชุมชนนะคะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีจัดรถไปตรวจสุขภาพอะไรด้วยนะครับตรงเนี้ยก็ดูแลด้านสุขภาพให้ด้วยใช่ครับวิธีคิดของเราก็คือว่าถ้าเราเป็นเขาอยากได้อะไรเราก็จะให้ตรงนั้นนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าไตรภาคีคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยพูดคุยกันอยู่นะครับไตรภาคีเนี่ยก็จะมีเราส่วนหนึ่งนะครับประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็องค์กรอิสระส่วนหนึ่งมาทำหน้าที่พูดคุยกันว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วเราก็จะขีดเป็นมาตรการประจำปีประจำเดือนกันไว้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการทำที่ได้ผลเราทำมาตั้งแต่ปี2557แล้วครับเราทำต่อเนื่องมายาวนานทีเดียวครับผมครับค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีคำถามว่าตู้วางสินค้านี่ที่ระดับหลักล้าน8ล้านเนี่ยเกือบ9ล้านอันนี้เรามีปัญหาเรื่องการวางไม่พอไม่มีคนถามมาว่าพื้นที่วางตู้สินค้าเพียงพอไหมพื้นที่เรา 8,800 ไร่เลยนะคะใช่ไหมคะผอ.นี่ใช้ไปแค่เท่าไหร่คะ 80% ครับคือผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับคือตู้พวกนี้
เขาเป็นตู้ที่มีเจ้าของหมดนะครับส่วนใหญ่เจ้าของเขาก็จะพ่นสีตามเจ้าของเขาครับตู้เขียวๆก็อาจจะเป็นของ Evergreen นะครับตู้สีชมพูอมม่วงก็จะเป็นของ ONE นะครับค่ะซึ่งพวกนี้การบริหารจัดการในเรื่องของการจัดวางเนี่ยเป็นมันเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของเขาก็จะตัดสินใจกันเองนะเราไม่สามารถไปก้าวก่ายได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีพื้นที่รองรับให้เขามาเช่าใช้นะครับได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเป็นนโยบายของบริษัทแม่เราขอความร่วมมือเขาแต่ทางคนไทยที่เป็นไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจได้แท้จริงเนี่ยก็รับฟังข้อมูลแล้วไม่สามารถจะตัดสินใจได้ก็บางทีต้องไปอยู่ข้างนอกแต่ผมขออนุญาตนำเรียนว่าตู้ทั้งหมดเนี่ยใน8ล้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอามากองไว้ทั้ง8ล้านนะครับตู้มันจะหมุนเวียนครับมันจะหมุนเวียนมันต้องใช้การตัดไปตลอดไม่ใช่ว่าทิ้งไว้อยู่ที่นี่ตลอดใช่ไหมคะผมยกตัวอย่างนะครับตู้ใบหนึ่งนะครับขนเครื่องสำอางนะครับจากประเทศไทยนะครับไปขายไปส่งที่อเมริกานะครับอเมริกาอาจจะส่งเมื่อเครื่องสำอางไปถึงอเมริกาเสร็จก็ส่งกลับมาอาจจะส่งเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์กลับเข้ามาพอมาถึงตู้ใบนี้พอมาถึงเมืองไทยเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ก็เอาเฟอร์นิเจอร์ออกไปนะครับตรงนี้เขาจะเอาตู้มาคืนเอาตู้มาคืนเนี่ยตู้ก็จะมีการมาตรวจอันแรกก็อาจจะตรวจเรื่องความสะอาดตรวจอันที่สองก็ดูของการบุบหรือว่ามีการชำรุดอะไรหรือไม่ซึ่งคนที่มาอยู่ที่เมืองไทยก็จะต้องมีการซ่อมนะครับที่เห็นว่าที่กองอยู่นี่ก็คือว่าตู้ที่สำหรับเขาเอาตู้มาคืนแล้วก็ตรวจสภาพแล้วก็รอว่าคนจะมาขอเช่าตู้ไปใช้บรรจุอะไรนะครับเพราะตู้เป็นตู้หมุนเวียนอ๋อค่ะค่ะมันก็เลยอาจจะมีไปวางอยู่ข้างนอกบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นที่สำคัญก็คือว่าตู้บางอันเนี่ยก็จะมีสัญชาตินะครับผมยกตัวอย่างตู้ของฮันจินอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นของเกาหลีเขาก็เตรียมไว้สำหรับใกล้ๆกับโรงงานของบริษัทเกาหลีเช่นโรงงานซัมซุงโรงงาน LG อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อเอาตู้มาคืนก็ถูกนั้นเพราะว่า LG หรือ Samsung ก็จะมีสินค้าที่จะนำส่งแต่ละเดือนแต่ละวันก็จะเยอะอยู่ครับผมมันเป็นข้อจำกัดแล้วก็กฎไกลทางการตลาดเขาด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของแต่ละที่ซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะมีปัญหาในส่วนของเขาเองนะคะแต่ว่าในพื้นที่เราของเราเนี่ยน่าจะเพียงพออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาจะเข้ามาเช่าเราหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทุกวันนี้ก็อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นนะครับว่าก็มีจำนวนพื้นที่ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่มาให้ข้อมูลกับเรานะฮะได้ประโยชน์ได้ความรู้อะไรใหม่ๆซึ่งบางทีบางคนที่อยู่ภายนอกอาจจะไม่รับรู้ถึงกระบวนการในการดำเนินงานทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากค่ะที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังกันนะคะของท่าเรือแหลมฉบังนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะและติดตามคุยทุกเรื่องที่อยากรู้ทาง JS Law Talk ได้ทุกวันพฤหัสบดีประมาณ 10:10 นเป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะ